สวัสดีค่ะป้าโมนาพาแซ่บป้าโมนาคนโคราชพูดสองช่องแต่ไม่รู้ว่าจะลงช่องไหนนะคะเนาะวันนี้ป้าโมนาก็ยังอยู่บ้านนะคะอ้ออีกอย่างนึงสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะเพื่อนเพื่อน FC ทุกคนโมนาขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะวันนี้โมนาก็จะมารีวิวสดๆรีวิวสดๆแบบนี้เลยนะคะว่าสรุปชีวิตตัวเองเนาะใน2022ก็อยากจะสรุปให้ฟังคร่าวๆว่าชีวิตเป็นยังไงบ้างเนาะตัวเลขกลมๆเนาะอย่างที่หนึ่งก็คือได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านลุงวันที่15มกราโอ้ยโมนาที่โมนาไม่ได้ทำคลิปวิดีโอสดเพราะว่าอะไรช่วงปีใหม่โมนาเจ็บเอวค่ะโมนานั่งผิดเขาเรียกว่านั่งอะไรนั่งผิดท่าไม่ผิดท่านะแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะพลาดทุกคนลองคิดนะคะโมนานั่งบนเก้าอี้นะคะแต่โมนาเอาเท้าข้างหนึ่งของโมนามาวางใต้ก้นของเรามาวางใต้ก้นของเราแล้วมันอาจจะผิดท่ายังไงก็ไม่รู้มันทำให้กระดูกของโมนากระดูกสันหลังของโมนาส่วนนึงอะเอียงหรือว่ามันอาจจะเปิดมันอาจจะเอียงหรืออาจจะเปิดมันทำให้โมนาปวดโมนาเจ็บพอโมนาเจ็บลุงเขาก็หวังดีลุงเขาก็หวังดีว่าเดี๋ยวเขาช่วยนวดให้แล้วเขาก็โมนาคือตอนแรกโมนาก็เจ็บแค่เหมือนขัดๆเฉยๆนะคะโมนาก็เจ็บขัดๆแล้วคราวนี้ลุงบอกว่าเดี๋ยวอาบน้ำอ่ะตอนอาบน้ำน่ะให้ใช้น้ำร้อนน่ะชีพ่นเขาเรียกน้ำร้อนสาดไปตรงจุดที่เราเจ็บปวดเนาะแล้วลุงเขาก็นวดให้หลังจากเสร็จแล้วลุงก็นวดให้แล้วโมนาก็ใส่ชุดที่เป็นชุดทำเขาเรียกชุดร้อนนะคะที่ใส่แล้วมันอบอุ่นตลอดทั้งคืนน่ะเนาะเป็นชุดนอนที่ชุดร้อนแล้วก็ใส่มีที่รองแผ่นรองไฟฟ้าที่เป็นแผ่นร้อนนะคะลุงเขาก็จัดทำให้อย่างดีเลยค่ะก็ขอขอบคุณลุงเนาะที่ช่วยโมนาตลอดเนี่ยโมนายังนั่งเอียงๆอยู่นะคะเพราะว่ายังเจ็บอยู่หลังจากวันพอโมนาเจ็บตอนคืนตอนเช้าโมนาลุกไม่ขึ้นโมนาลุกไม่ขึ้นเลยพอลุกไม่ขึ้นอ่ะมีความรู้สึกว่าเวลานอนหงายอ่ะถ้าเราจะเอียงนะคะเหมือนมันปวดมากปวดกระดูกสันหลังมากปวดตรงเชิงกรานมากลุงโมนาต้องตะโกนให้ลุงมาช่วยโมนาโมนาจะออกจากที่นอน 8:45 โมนาออกจากที่นอนได้9:00ออกจากที่นอนได้9:00แต่โมนามีอาการมากขึ้นมีทั้งวิงเวียนมีทั้งจะเป็นลมโมนาถอดเสื้อออกนี่อากาศเมืองนอกนะคะ5องศานะคะแต่อยู่ในบ้านก็คือ22องศาเนาะแต่อยู่ข้างนอกอากาศอ่ะคือ5องศาโมนาต้องให้ลุงเปิดหน้าต่างค่ะเปิดหน้าต่างของห้องน้ำโมนาเดินไม่ได้โมนาออกจากห้องนอนปั๊บก็เข้าห้องน้ำเลยเพราะว่าโมนามีอาการจะอ้วกพอมีอาการจะอ้วกมันโมนาขอนั่งในห้องน้ำเพราะว่าโมนากลัวอ้วกอ้วกแล้วคือก็ลุกอ้วกลงอ่างโถส้วมไปเลยเนาะพอหลังจากนั้นมาโมนาก็นั่งอยู่ตรงนั้นจน9:00 จะ 10:00 9:00 9:30จนพอสลูสลีพอลุกขึ้นไหวคือมันนั่งแล้วแบบขยับไม่ได้เลยค่ะขนาดจะเจ็บโมนาเจ็บฉี่โมนาฉี่ได้แต่โมนาจะถ่ายโมนาถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ออกไม่กล้าเบ่งพอเบ่งมันปวดท้องมันปวดไปหมดเลยเนาะพอสุดท้ายลุงโทรหาประกันบัตรประกันสุขภาพของเรานะคะแล้วอ๋อไม่ใช่อย่างแรกลุงโทรหาหมอโมนาก่อนหมอกระดูกหมอประจำตัวของเราอ่ะเขาให้โมนาไปหาตอน 11:30 ช่วงระยะเวลาที่โมนากำลังจะไปหาหมอลุงโทรหาประกันชีวิตประกันสุขภาพของเราว่าเขาเจ็บเอวอย่างนี้อย่างนี้ขอวันเวลาที่จะนัดโมนาเจ็บรู้สึกว่าจะเป็นวันที่29โมนาเจ็บ30โมนาไปหาหมอ31มีเพื่อนมาโมนาก็เจ็บคืนแรกที่เจ็บอ่ะต้องให้ลุงงัดมาจนที่ว่าจะเป็นลมพอคืนที่2ที่โมนาจะ
30ใช่ไหมคะลุงต้องงัดอีกคืนที่สองลุงก็งัดมาคืนที่สามค่อยยังชั่วแต่ตอนนี้โมนาได้วันนัดหมอแล้วนะคะคือหมอให้โมนาไปตรวจไปเขาเรียกไปดูเอวอะค่ะคือเขาอาจจะช่วยนวดช่วยอะไรให้ช่วยดัดกระดูกให้ในวันที่สามเวลา12 นาฬิกาก็คือเที่ยงเนาะแต่ครั้งนี้โมนาก็เลยหยุดงานอีก2 วันโรงเรียนรอบเช้าเปิดทำงานแล้วโมนาหยุดงานอีก2 วันแต่โรงเรียนรอบบ่ายโมนายังไม่รู้เดี๋ยวโมนาขอดูอาการในวันที่ว่าโมนาไปนวดก่อนเนาะโอเคค่ะโมนาก็ป่วยข้ามปีเลยเนี่ยตอนนี้โมนานั่งบนเก้าอี้โมนาจะต้องเอาเก้าอี้ลงแล้วไม่ไหวมันเจ็บโมนามีเก้าอี้ตัวน้อยเจ็บวันนั้นมีใครเห็นจะเห็นตอนที่โมนาทำปอเปี๊ยะโมนาเจ็บเอวใช่ตั้งแต่วันที่โมนาทำปอเปี๊ยะนั่นแหละค่ะโมนาเจ็บเอวเนาะมาวันนี้โมนาก็เป็นกินอาหารเก่านะคะอาหารนี่วุ้นเส้นในวันที่โมนาทำปอเปี๊ยะทำหมดแต่ไส้ยังอยู่โมนาก็เลยเอามาผัดกินเลยค่ะกินกินแบบนี้เลยง่ายๆมากินด้วยกันนะคะอันนี้ลาบลาบเต็มที่31ฝรั่งคอมเมนต์อยากกินลาบขอลาบกินในวันที่31วันปีใหม่เมนูปีใหม่โมนาทำอะไรปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะแล้วก็ลาบหมูแล้วก็อะไรอีกกินไม่กี่วันโมนาก็ลืมแล้วอ่ะไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทำไมโมนามีแต่วิดีโอเก่าไม่ใช่วิดีโอเก่ารูปตั้งแต่สมัยอยู่เมืองไทยเนาะรูปที่ว่าไปเที่ยวเมืองไทยนะคะมาลงช่วงนี้เนาะเพราะโมนาไม่สบายค้นรูปเก่ามามันนั่งไม่ไหวจริงๆค่ะอันนี้ก็เป็นผัดหน่อไม้เนาะมันอันตรายมากเลยนะคะเนาะโอ้โหแบบลุกจากเตียงไม่ได้อ่ะลุกจากที่นอนไม่ได้อ่ะตั้งแต่ครึ่งปีหลังกลับมาจากไทยนะโมนาป่วยตลอดเลยนะคือไม่รู้จะมาป่วยแบบคือมันรุนแรงอะค่ะมันรุนแรงมากเห็นไหมคะนิ้วมือโมนาเนี่ยเดือนมกราเนี่ยวันที่สามนี่หาหมอสะโพกใช่ไหมคะวันที่ห้าหาหมอนิ้วนะคิดดูเถอะแต่เขาว่าปีนี้เนาะปีกระต่ายนะคะกระต่ายทองเนาะก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยๆนะคะผัดหน่อไม้อร่อยเนาะผัดหมู3 ชั้นนะคะหมู3 ชั้นใส่หน่อไม้เนาะพริก5 เม็ดปีที่แล้วที่ใครถ้าไม่มีโชคไม่มีโชคมีลาบปีหน้าขอให้มีโชคมีลาบนะคะโมนาก็ไม่มีเหมือนกันนะปีที่แล้วโมนาไม่โดนเลยนะคะทั้งปีไม่โดนเลยโดนก็ไม่ได้เงินคือโดนไม่คุ้มกับที่ซื้อค่ะโ
ขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้ทุกคนมีเวลาใช้ชีวิตให้คุ้มนะคะเหนื่อยอร่อยเนาะวันที่31ไปจับของขวัญบ้านเพื่อนก็ไปแบบรีบด่วนไปกินก๋วยเตี๋ยวชามสองชามกินก๋วยเตี๋ยวสองชามแล้วก็กลับเพราะว่าเพื่อนเขาจัดตอนนั่นแหละแต่โมนาต้องกลับเพราะว่าบ้านเราก็มีแขกมาเนาะไปแบบรีบๆก็ไปกับลุงให้ลุงขับรถไปส่งค่ะโมนาไม่ไหวอร่อยไหมลืมบอกที่โมนาได้ยามานะครั้งนี้โมนาได้ยามานะคะยาสองกระปุกเลยยาสองกระปุกครั้งนี้โมนาจ่ายแค่36โคนเพราะว่าครั้งก่อนโมนาจ่ายยาไป900กว่าโคนครั้งนี้ยาของโมนามันก็เลยได้ครึ่งราคานะคะเนาะคราวนี้โมนาก็จะกินยาตัวหนึ่งเป็นยาแก้ปวดยาแก้ปวดยาแก้ปวดธรรมดาโมนาต้องกินทุก4ชั่วโมง2เม็ดแต่มีอีกยาตัวหนึ่งคือยาแรงนะคะพอกินแล้วมันจะมึนเนาะกินทุกๆ8ชั่วโมง2ตัวนี้ช่วยโมนาค่ะตอนนี้เนาะที่โมนาสามารถนั่งได้นานๆก็เพราะ2ตัวนี้เขาช่วยได้จริงๆเนาะวันนี้โมนาก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะทุกคนที่เข้ามารับชมและโมนาขออวยพรให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีกินมีใช้ตลอดไปนะคะปีนี้เริ่มต้นปีใหม่เนาะสู้ต่อไปค่ะเนาะไม่ต้องท้อนะคะเพราะว่าคนที่แย่กว่าเรามีเยอะโมนาขอเป็นกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ